ะคะคราวนี้ลองมาดูเรื่องของขั้นตอนบ้างนะคะขั้นตอนในการซื้อโฆษณาบน LAP มีอะไรบ้างอ่ะลองมาดูกันอย่างแรกเลยค่ะใครบ้างคะซื้อโฆษณาใน LAP ได้ใครบ้างคะทุกคนที่มีอะไรคะที่มี LINE Official Account นะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นโล่สีอะไรเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นโล่เทาหรือเป็นโล่น้ำเงินอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะทุกคนสามารถที่จะซื้อได้หมดนะคะคำถามแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นโล่น้ำเงินนะคะกับคนที่เป็นโล่เทาเนี่ยซื้อแล้ว effective ต่างกันไหมเคยรู้สึกเรื่องนี้ไหมคะคิดว่า performance ในการซื้อต่างกันไหมคะต่างไหมใครว่าต่างคะยกมือค่ะโอเคใครว่าไม่ต่างคะยกมือค่ะที่ไม่ยกนี่คืออะไรคะอย่ามายุ่งกับฉันนะคะมันเช้าอยู่ถามจังเลยเนี่ยถามจังก็คือไม่ต่างโอเคนะคะตกลงกันนะคุณจะเป็นโล่เทาหรือเป็นโล่น้ำเงินไม่ส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโฆษณานะคะอันต่อมาค่ะคำถามนะคุณคิดว่าระหว่างเราซื้อกับเอเจนซี่ซื้อนะคะโดยตัวระบบเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างกันไหมคะใครว่าต่างยกมือค่ะค่ะใครว่าไม่ต่างยกมือค่ะอย่ามายุ่งกับฉันยกมือค่ะก็ยังไม่ยกอยู่ดีนะคะคำตอบก็คือไม่ต่างโอเคไหมคะไม่ต่างนะไม่พูดถึงฝีมือโอเคไหมคะบางคนบอกต่างค่ะเพราะเอเจนซี่เก่งกว่าหนูไม่เกี่ยวนะคะไม่พูดถึงฝีมือนะพูดถึงตัวเครื่องไม้เครื่องมือนะคะว่าโดยตัวระบบเนี่ยมันเอื้อกับอะไรมากกว่าหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าเราซึ่งเป็นคนธรรมดาเข้าไปซื้อเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือประสิทธิภาพก็เทียบเท่านะคะกับที่เอเจนซี่ซื้อเหมือนกันแค่ว่าเอเจนซี่เนี่ยเขามี2วัตถุประสงค์ที่มากกว่าเราเท่านั้นเองนะคะยังจำได้ไหมคะ2วัตถุประสงค์คืออะไรคะอะไรนะความถี่ใช่ไหม reach and frequency กับอะไรนะ dynamic product sale คุณความจำดีมากค่ะเก่งมากนะคะถูกต้องแจกไปนะคะแจกไปด้านหน้านะคะโอเคอันนี้คือเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองเวลาเราเข้ามาใน adminager.line.biz มันจะมี2ปุ่มให้เลือกนะคะเราสามารถจะเลือกได้ทั้งคู่นะเราจะล็อกอินด้วยไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะกดปุ่มสีอะไรคะไลน์ส่วนตัวปุ่มเขียวนะคะอันนี้ก็คือจะล็อกอินเชื่อมกับตัวไลน์ส่วนตัวของเราเลยแต่ว่าถ้าเราจะล็อกอินนะคะด้วยปุ่มสีดำอันนี้เราเรียกว่าบัญชีธุรกิจเหมาะกับคนที่ยกตัวอย่างเช่นเราไม่อยากจะเข้าบัญชีโฆษณาด้วยไลน์ส่วนตัวแต่เราอยากจะเข้าด้วยอีเมลกลางของบริษัทนะคะเช่นบริษัทของใครก็ตามที่อาจจะมีทีมงานหลายคนนะคะอันนี้บริษัทใครตอนนี้มีทีมงานมากกว่า2คนยกมือค่ะโอเคมีกี่คนกันล่ะคะตอนนี้5คนใครบ้างคะเราอันนี้ใช้ไลน์ส่วนตัวก็ได้โอเคไหมคะแต่ถ้ามีหลายคนจริงๆอ่ะคุณนึกออกไหมถ้าคุณมีหลายคนจริงๆนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้ปุ่มดำเข้าได้นะคะซึ่งจะเป็นการล็อกอินด้วยตัวอีเมลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่กดชำระเงินเขาก็จะให้เราเชื่อมกับไลน์ส่วนตัวอันนึงอยู่ดีก็คือต้องมีไลน์ private เนี่ยเชื่อมเอาไว้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะสมมติเราบอกว่าเอ้ยอยากจะล็อกอินปุ่มดำค่ะแต่ว่าหนูยังไม่มีบัญชีธุรกิจเลยทำยังไงดีคะต้องเสียใจไหมคะไม่ต้องนะคะก็สร้างซะนะคะตามหน้านี้เลยขั้นตอนมีแค่นี้ก็กดสร้างไว้นะคะเราสามารถที่จะกดที่คำว่าสร้างบัญชีธุรกิจได้นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยเขาก็จะมีอีเมลให้เรายืนยันนะคะยืนยันเสร็จเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนะคะนี่ถ่ายรูปไว้ได้นะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนในการสร้างบัญชีโฆษณานั่นเองนะคะถ่ายรูปไว้ก่อนเผื่อว่าใครที่เปลี่ยนใจกลับบ้านไปแล้วแบบเฮ้ยโอเคฉันอยากจะแบบใช้บัญชีธุรกิจเข้านะคะนี่ได้ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้นะคะเวลาเราเข้ามาสร้างบัญชีนะคะใน LINE แพลตฟอร์มนะคะ LAP เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราเป็นประเภทอะไรที่จะใช้บริการนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก3ประเทศ3ประเภทนะคะประเทศเนี่ยยังไงเป็น LINE Thailand อยู่ละLAP เนี่ยเป็นระบบของประเทศไทยตอนนี้ที่เราเข้ากันอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการโฆษณาเราจะโฆษณาได้เฉพาะในประเทศไทยจดไว้นะคะเฉพาะในประเทศไทย
แปลว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อโฆษณาข้ามไปยังประเทศอื่นได้เนาะแต่ถ้าอยากทำจริงๆเช่นบางคนบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่ทิพย์เพราะว่าหนูเนี่ยมีบัญชีหนูจะต้องการขายของไปต่างประเทศเช่นเราอยากจะขายไปญี่ปุ่นอยากจะขายไปไต้หวันทำได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องไปเปิดตัวบัญชีโฆษณาของประเทศนั้นๆขึ้นมาคุณก็จะสามารถยิงแอดในประเทศของเขาได้เหมือนกันในทางกลับกันค่ะธุรกิจต่างประเทศก็มาใช้ LAP ไทยได้นะคะเขาจะเลือกประเภทที่เป็นบัญชีธุรกิจต่างประเทศเนาะนะคะเอาสำหรับพวกเรานะคะสำหรับพวกเราโดยส่วนใหญ่ก็จะมี2แบบใช่ไหมคะบางท่านจดนิติบุคคลแล้วบางท่านยังไม่ได้จดใช่ไหมท่านที่จดเป็นบริษัทแล้วในห้องนี้มีไหมคะยกมือหน่อยค่ะโอเคสำหรับท่านที่เป็นนิติบุคคลแล้วนะคะเวลาเข้ามาสมัครสิ่งที่ต้องจำมีอย่างเดียวสำคัญมากๆสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออย่ากรอกเลขทะเบียนผิดยากไหมคะอย่ากรอกเลขทะเบียนผิดคืออย่างนี้ทั้งส่วนตัวและบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติหรือไม่เป็นนิตินะคะเวลาที่เรากรอกเนี่ยต้องแบบพยายามกรอกให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนที่เป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็คนที่เป็นธุรกิจที่เป็นเลขนิตินะคะพวกนี้เนี่ยกรอกให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากรอกผิดไปแล้วเนี่ยขั้นตอนในการแก้มันจะยุ่งยากมากนะคะเรา1คนสามารถมีได้500บัญชีโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรอกผิดไปแล้วนะคะแล้วมันยุ่งยากมากเลยไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะเปิดใหม่ได้นะคะจะเสียโควต้าไป1บัญชีแต่ไม่เป็นไรยังเหลือ499อันนะคะแต่แนะนำว่าดีที่สุดก็คือกรอกให้ถูกต้องนะคะเวลาเรากรอกที่จะขอลงมาข้างล่างนะคะเวลาที่เรากรอกเนี่ยเราจะสามารถที่จะใส่เขาจะมีลิงก์ให้ใส่เว็บไซต์ใช่ไหมคะตรงเว็บไซต์เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มีเว็บไซต์จริงๆคุณสามารถที่จะใช้ตัว LINE OA ก็ได้นะคะใส่ลิงก์ LINE OA ลงมาเลยก็ได้นะคะโซเชียลมีเดียต่างๆใส่ได้แต่ว่าใส่ OA ก็จะดีกว่านะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย LINE เขาก็จะทำการพิจารณานะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่ต้องดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเขาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดใช้บัญชีได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนตรงเนี้ยเราจะมาค่อยๆทำพร้อมๆกันในช่วงพักกลางวันสำหรับใครที่ติดโน้ตบุ๊กมาด้วยนะคะโอเคนะคะการลงทะเบียนบัตรเครดิตน่าสนใจนะคะมาดูเรื่องเงินทองๆกันการจ่ายเงินค่ะเวลาที่จะซื้อโฆษณา LAP ใครตอบได้บ้างคะช่องทางในการชำระเงินของ LAP ชำระเงินได้ด้วยอะไรบ้างคะมี2ช่องทางใครตอบได้ยกมือเลยค่ะด้านนั้นค่ะ Rabbit Line Pay แล้วก็บัตรเครดิตรู้ได้ยังไงคะมันเขียนไว้นะคะขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะคะด้านนี้นะคะ Rabbit Line Pay กับบัตรเครดิตเนาะตอนนี้ระบบรองรับบัตรเครดิตนะคะดังนั้นแม้ว่าเราจะใช้ Rabbit Line Pay เนี่ยก็จะต้องเป็น Rabbit Line Pay ที่มันเชื่อมกับบัตรเครดิตนะคะแต่สมมุติว่าเราบอกว่าหนูยังไม่มีบัตรเครดิตทำยังไงดีนะคะ เราสามารถเปิดพวกบัตรเครดิตเสมือนได้ใช่ไหมคะพี่โอเช่น K-Web Shopping Card ใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ True Money V-Card ไปเปิดที่ 7-Eleven ได้มันก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นบัตรเครดิตเสมือนอยู่ในมือถือเราอะค่ะพวกเนี้ยก็สามารถเอามาใช้ในการทำโฆษณาได้นะคะทีนี้สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายตังค์อีกนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เรานะคะใส่บัตรเครดิตเข้าไปนะคะมันจะสามารถใส่บัตรได้สูงสุดก็คือ5ใบนะคะ5ใบนะเวลาใส่บัตรเครดิตเข้าไปนะคะใส่ได้สูงสุดเลยก็คือ5ใบเราจะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาบัตรใบไหนเป็นเขาเรียกว่า primary card กับ secondary card นะคะ5ใบเนี้ยสรุปก็คือเลือกได้2ใบเป็นใบหลักนะคะบัตรหลักใบแรกเนี่ยเราเรียกว่า primary card บัตรหลักใบที่2เราเรียกว่า secondary card นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าตัดใบไหนก่อนคะนะคะดีไม่ตอบ secondary นะคะตัด primary ก่อนถูกไหมแล้วถ้าตัด primary เสร็จแล้วถ้าตัดไม่ได้ทำไงคะตัด secondary ค่ะถ้าตัด2ใบไม่ได้เลยทำไงต่อคะ ternary ไม่มีนะคะใบที่3ไม่ตัดนะคะฟังดีนะอันนี้แหละคนจะงงนะคะมี5ใบถูกป่ะเราไปเลือก primary กับ secondary ถ้าตัด2ใบนี้ไม่ผ่านหยุดเลยนะคะเขาก็จะหยุดตัดนะคะจนกว่าคุณจะไปตั้งอีก3ใบที่เหลือว่าจะเอาใครเป็น primary และ secondary
นะคะอันนี้คือการทำงานของตัว LAP ดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะแพลนในการที่จะทำเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยก็แพลนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะห้าใบนะที่ใส่เข้าไปได้นะคะโอเคต่อมานะคะต่อมาหน้านี้เองที่เมื่อกี้พูดไม่ค่อยตรงสไลด์ถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปหน้านี้ไปก่อนนะคะก็คือว่าสามารถเลือกบัตรได้นะคะโอเคต่อมาค่ะต่อมาแห่การตัดเงินแล้วยังไงแล้วยังไงหนูตื่นเต้นแล้วเนี่ยหนูอยากจะลงโฆษณามากเลยนะคะแล้วเวลาตัดเงินตัดอย่างไรนะคะการตัดเงินนะคะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะ3แบบแบบที่1คือจ่ายเองก็คือกด Pay Now นะคะสมมุติว่าเราซื้อโฆษณาไปอยากจะจ่ายตังค์นะคะอยากจ่ายเมื่อไหร่ก็จ่ายอันนี้เขาเรียก Pay Now คือกดเองนะคะเช่นโฆษณาแบบตอนนี้มียอดค้างชำระอยู่250บาทไม่สบายใจนะคะไม่อยากจะค้างเงินไว้กดตุ้งนะคะมันก็จะตัดเงินเราทันทีนะแบบที่2นะคะก็คือเป็นการจ่ายตาม Threshold หมายความว่าฟังดีๆนะเราซื้อโฆษณาเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่นะคะสมมุติว่าเราซื้อโฆษณาไปชีวิตจริงละกันซื้อโฆษณากันเดือนนึงเท่าไหร่คะตอนเนี้ยล้านนึงถึงมั้ยฮะเท่าไหร่นะคะ150บาทขอบคุณมากนะคะอันนั้นก็น้อยไปนิดนึงเอาใหม่สมมุติว่าเราซื้อโฆษณาสมมุติซื้อไป 10,000 ทั้งเดือนนะทั้งเดือนนะเปิดบัญชีใหม่LINE เนี่ยก็เหมือนทุกแพลตฟอร์มคือเขาเริ่มทำงานกับเราเริ่มค้าขายกับเราครั้งแรกเนี่ยเขาก็กลัวว่าอุ๊ยอยู่ไปตัดเงินเราหมื่นนึงเดี๋ยวเราตกใจนะคะเขาจะค่อยๆตัดก่อนนะคะเหมือนกับเราเพิ่งจะค้าขายกับใครอ่ะก็ทำความรู้จักกันก่อนเนี่ยหรอกไหมอยู่ๆไปตัดเงินไม่รู้เก็บเงินได้เปล่าก็ไม่รู้หมื่นนึงเนี่ยขอทยอยเก็บละกันนะคะดังนั้นเขาจะค่อยๆตัดเปิดบัญชีครั้งแรกเขาจะตัดคุณก่อนก็คือ 2,000 บาทนะคะ 2,000 บาทคราวนี้เขาเรียก threshold นะคะสมมุติว่าซื้อโฆษณาไป 10,000 เนี่ยตัดก่อน 2,000 พอตัดเสร็จ 2,000 ปั๊บคุณจะเริ่มดูมีเครดิตละมีตังค์นี่นามรอบที่2มาคราวนี้ตัด 5,000 นะคะรอบที่3ตัด 10,000 รอบที่4ตัด 15,000 และจะเป็น 15,000 ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือ threshold นะช่วยทวนตัวเลขหน่อยค่ะมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นจาก 2,000 อะไรต่อคะ 5,00010,000 แล้วก็15,000ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือแบบที่2คือตัดตาม threshold แบบที่3ค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าผ่านเวลาไปใช้ไม่ถึง 2,000 สักทีเข้าใจไหมคะสมมติว่าเราอะลงแอดไปประมาณแบบ 1,000 กว่าบาทเงี้ยผ่านไปกี่วันก็ยัง 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทไม่ถึง 2,000 สักทีเขาจะตัด20วันนับจากวันแรกที่แคมเปญเริ่มรันนะคะเช่นสมมุติว่าผ่านระยะเวลาไปวันที่19ก็แล้วยังลงตังค์ไปแค่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะถึงวันที่20ปั๊บคุณก็ยังจ่ายแค่ 1,000 กว่าบาทไม่ถึง 2,000 บาทคือไม่ถึง threshold เนาะเขาจะตัดเงินละนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเลือกให้อัตโนมัตินะคะก็คือว่าไม่ตัดตาม threshold ก็ตัดอัตโนมัติเข้าใจมั้ยคะอันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรคุณอยู่เฉยๆนะคะระบบเป็นคนตัดเองนะดังนั้นถ้าเกิดกรุ๊ปปิ้งมันจริงๆนะคะมันจ่ายได้3วิธีก็จริงมันกรุ๊ปปิ้งได้2แบบแบบนึงคือฉันเลือกเองคือฉันตัดเองกับแบบที่2คือฉันไม่ทำอะไรฉันอยู่เฉยๆปล่อยให้ระบบจัดการไปเขาก็จะดูว่าระหว่าง threshold กับจำนวน20วันเนี่ยอะไรถึงก่อนทวนค่ะใครตอบได้ยกมือนะคะ20วันในที่นี้นับจากอะไรคะด้านหลังยกมือเก่งมากค่ะยกว่าไงคะนับจากวันที่แคมเปญเริ่มรันโอเคนะใช่คำว่าแคมเปญเริ่มรันแปลว่านับจากวันแรกที่ซื้อหรือเปล่าคะไม่ใช่เห็นไหมสมมติเราเริ่มซื้อไปโฆษณายังไม่อนุมัติก็ไม่นับนะโฆษณาอนุมัติเมื่อไหร่เริ่มตัดเงินบาทแรกเมื่อไหร่นับว่าแคมเปญเริ่มรัน20วันเราจ่ายตังค์นะคะ